หลังจากที่ศาลจังหวัดชลบุรีได้ออกหมายเรียกนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกานายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะกำนันคนดังแห่งภาคตะวันออกในคดีทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้วครั้งแรกเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2549แต่ก็ไร้เงากำนันเปาะมาที่ศาลจนศาลต้องเลื่อนไปเป็นครั้งที่2โดยศาลกำชับนายประกันว่าวันที่23มีนาคม2549ให้นำตัวจำเลยมาศาลแต่กำนันเปาะก็ยังไม่มามีแต่ทางทนายความนำแพทย์มาเบิกความว่าป่วยศาลจึงเลื่อนให้มาฟังคำพิพากษาเป็นครั้งที่3ในวันที่7เมษายน2549แต่สุดท้ายกำนันเปาะก็ไม่มาตามนัดทำให้ศาลจังหวัดชลบุรีริบเงินประกันตัว1ล้านบาทและออกหมายจับเนื่องจากจำเลยคือกำนันเปาะนายสมชายคุณปลื้มมีเจตนาหลบหนีการรับฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งกำชับให้นำตัวกำนันเปาะมาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ศาลจังหวัดชลบุรีให้ได้ในวันที่10พฤษภาคม2549เรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังซึ่งในคดีดังกล่าวนั้นศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกกำนันเปาะไว้2กระทงคือความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานจำคุกเป็นเวลา2ปีและความผิดฐานสนับสนุนให้พนักงานใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งทุจริตจำคุก3ปี4เดือนรวมเป็น5ปี4เดือนและต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจากศาลชั้นต้นจำคุกกำนันเปาะ5ปี4เดือนในการไม่มาศาลตามนัดครั้งที่2ของกำนันเปาะนั้นทนายความกำนันเปาะนายสง่าธนสงวนวงศ์ได้นำนายแพทย์ธนาคมแมนธนานนท์นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทมาเบิกความยืนยันให้การต่อศาลถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของจำเลยซึ่งไม่สามารถมาฟังคำพิพากษาของศาลได้ว่ามีอาการประการใดบ้างป่วยด้วยโรคอะไรบ้างแต่เมื่อสุดท้ายแล้วกำนันเปาะเลือกทางหนีไม่มาศาลตามนัดเป็นครั้งที่3จึงก่อให้เกิดคำถามมากมายขึ้นในสังคมทั่วไปมีเสียงโจษขานของผู้คนที่สนใจในตัวกำนันเปาะซึ่งก็มีทั้งคนที่รักเคารพนับถือและผูกพันกันมานานและคนที่ไม่ชอบกำนันเปาะซึ่งก็มีอยู่บ้างรวมทั้งผู้คนทั่วไปที่สนใจต่อคดีทุจริตการซื้อขายที่ดินเขาไม้แก้วที่มีมูลค่าเกือบ100ล้านบาทของเมืองพัทยาอันเป็นเรื่องอื้อฉาวมาเป็นเวลานานเกือบ10ปีว่าทำไมกำนันเปาะต้องเลือกทางหนีเป็นทางออกสุดท้ายทั้งที่ป่วยและหนีไปไหนบางก็ว่ากำนันเปาะหลบหนีออกจากเมืองไทยไปแล้วประมาณ2เดือนก่อนหน้านี้บางก็ว่าหลบอยู่ในบ้านนั่นแหละไม่ได้ไปไหนพลตำรวจโทจงรักจุฑานนท์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พูดกับสื่อมวลชนถึงเรื่องของกำนันเปาะหลังจากที่ได้นำกำลังตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปตรวจค้นบ้านกำนันเปาะที่หาดบางแสนซึ่งก็ได้พบกับนางสตินคุณปื้มภรรยากำนันเปาะที่ออกมาต้อนรับและนำตำรวจเข้าค้นหาตัวกำนันเปาะตามหมายศาลของจังหวัดชลบุรีนางสตินบอกกับตำรวจว่ากำนันเปาะออกจากบ้านไปได้ราวๆสัปดาห์หนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับผู้สื่อข่าวที่ติดตามไปทำข่าวอีกว่าได้ส่งหมายจับกำนันเปาะไปทั่วประเทศส่งไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคต่างๆทั้งยังส่งหมายจับเพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงฝั่งประเทศกัมพูชาด้านชายแดนเขมรไทยที่จังหวัดตราดด้วยเพื่อขอความร่วมมือหากพบว่ากำนันเปาะไปอยู่ที่นั่นเพื่อนำส่งตัวกำนันเปาะกลับมาไทยตามสนธิสัญญาที่มีกันอยู่ตามที่มีข่าวแพร่สะพัดกันในขณะนั้นว่ากำนันเปาะหนีออกเขมรระหว่างนั้นก็มีข่าวลือการพบเห็นกำนันเปาะที่นั่นที่นี่มากมายหลายที่บางก็ว่ามีคนไทยนักเดินทางพบเห็นกำนันเปาะที่ออสเตรเลียบางก็ว่ามีการพบเห็นที่ประเทศอังกฤษซึ่งก็เป็นเพียงข่าวลือที่ยังไม่มีมูลความจริงในที่สุดวันอ่านคำพิพากษาชี้ชะตาก็มาถึง10พฤษภาคม2549เวลาประมาณ 9:45 น.ศาลจังหวัดชลบุรีโดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรีและผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรีออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งแน่นอนไม่มีแม้แต่เงาของจำเลยจึงเป็นการอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยโดยสรุปได้ความว่าศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์แต่ให้ยกโทษฐานติดสินบนเจ้าพนักงาน2ปีคงเหลือจำคุก3ปี4เดือนและให้ออกหมายจับจำเลยเป็นอันถึงที่สุดจบคดีซื้อขายที่ดินเขาแม่แก้วอันอื้อฉาวมาตั้งแต่ปี2537ซึ่งพลตำรวจตรีเสรีเตมีเวทเริ่มจับคดีนี้ตั้งแต่ปี2537นั่นเองและอัยการก็นำคดีฟ้องต่อศาลเมื่อปี2540คดีที่อยู่ในชั้นฎีกาของกำนันเปาะนั้นยังมีอีกหนึ่งคดีคือคดีพยายามจ้างวานฆ่านายประยูรสิทธิโชติหรือกำนันยูนโดยศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก25ปีและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นในคดีดังกล่าวเมื่อวันที่12ตุลาคม2548คดีดังกล่าว
มีกำนันป๊อดหรือนายสมชายคุณปลื้มตกเป็นจำเลยที่1พร้อมด้วยนายภาสกรหอมหวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแสนตกเป็นจำเลยที่2และได้รับการประกันตัวออกมาด้วยหลักทรัพย์มูลค่ารวม32ล้านบาทที่มีทั้งพันธบัตรมูลค่า10ล้านบาทและเงินสดอีก2ล้านบาทสมุดเงินฝากธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาหนองมน9ล้าน9แสนบาทและโฉนดที่ดินในตำบลบางพระอีก40ไร่โดยมีนางสาวจิราพรคุณปลื้มบุตรสาวเป็นนายประกันยื่นประกันตัวซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วปล่อยตัวชั่วคราวทั้งศาลยังสั่งห้ามจำเลยที่1และจำเลยที่2เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตต้องยอมรับอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงกันได้ว่าในอดีตนั้นกำนันเปาะจัดเป็นเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของภาคตะวันออกหรืออาจจะเรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลเบอร์หนึ่งของภาคตะวันออกก็คงได้แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาคำว่าเจ้าพ่อจะได้มาลายหายไปกับยุคของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.แล้วย้อนไปก่อนสมัยยุครสช.นั้นก่อนที่ชื่อชั้นของกำนันเปาะจะขึ้นมามีบารมีครับเมืองแบบนี้เจ้าพ่อเมืองชนในยุคนั้นไม่มีใครเกินเสียจิวนายจุมพลสุขพารังสีซึ่งต้องจบชีวิตคารถเบนซ์เมื่อวันที่24มิถุนายน2524โดยอาวุธสงครามนานาชนิดหลังจากนั้นเป็นต้นมาบารมีของกำนันป๊อก็เข้าข่ายการเป็นเจ้าพ่อที่ไม่ใช่แค่เมืองชนอย่างเดียวแต่กับฉายาเจ้าพ่อแห่งภาคตะวันออกก็บ่งบอกถึงวิถีและการดำเนินชีวิตของชายที่ชื่อสมชายคุณปลื้มได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วจนกระทั่งถึงยุคที่รสช.เข้ามามีบทบาทบรรดาเจ้าพ่อในเมืองไทยกลับถูกเด็ดหัวเด็ดปีกเป็นว่าเล่นไม่เว้นแม้แต่เหล่าสนมลิหรือแคล้วธนิกุลเจ้าพ่อเมืองกรุงซึ่งผันตัวมาเป็นพ่อพระแห่งวงการกีฬาโดยเฉพาะวงการมวยแต่ผลกรรมก็ยังตามสนองจนชื่อของเฮียเหล่าแคล้วธนิกุลสิ้นสุดลงด้วยจุดจบไม่ต่างไปจากเสียจิ๋วแม้แต่นิดเดียวจากนั้นมาตำนานของบรรดาเจ้าพ่อในเมืองไทยจึงค่อยๆลดบทบาทและหดหายลงกอบกับความเจริญการศึกษาที่เข้ามาชี้นำสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้นการจะควงปืนยกพวกถล่มกันตรงๆอย่างผู้ไร้อารยธรรมจึงกลายเป็นเรื่องยากการเมืองจึงถูกเลือกเข้ามาเป็นหัวโขนเพื่อปิดบังบทบาทในนามเจ้าพ่อลงเสียการตามล่าล้างแค้นเข็นฆ่ากันอย่างเย้ยกฎหมายเช่นในอดีตเริ่มเบาบางลงและตัวบทกฎหมายได้เข้าไปมีส่วนในการเอาผิดและลงโทษกับอดีตเจ้าพ่อต่างๆมากขึ้นกำนันป๊อถูกรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีที่ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดบางแสนซึ่งเป็นแหล่งเม็ดเงินมหาศาลไม่ด้อยไปกว่าเมืองพัทยาอีกทั้งในการลงเลือกตั้งครั้งนั้นไม่มีแม้แต่เงาของผู้ที่จะลงสมัครเข้าแข่งขันจึงลอยลำตั้งแต่วันแรกที่เทศบาลประกาศรับสมัครในขณะเดียวกันกำนันป๊อก็หนุนให้บุตรชายลงเล่นการเมืองระดับชาติจนได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงก็ยิ่งเพิ่มบารมีให้กับกำนันป๊อมากขึ้นอีกซึ่งดูเหมือนว่ากำนันป๊อในยุคปัจจุบันนั้นได้ล้างมือในนามเจ้าพ่อแห่งภาคตะวันออกลงอย่างสมบูรณ์และสุดสวยพร้อมกับภาพความเป็นนักบุญที่ปรากฏขึ้นมาแทนที่ไม่มีใครรู้ว่าช่วงเวลาที่กำนันป๊อสลัดคราบภาวะแห่งเจ้าพ่อทิ้งไปนั้นเขาดำเนินวิถีชีวิตเช่นใดแต่หากทุกคนได้ยินชื่อกำนันป๊อขึ้นมาอีกในคราใดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามโนภาพของความเป็นเจ้าพ่อของกำนันป๊อก็กลับปรากฏขึ้นมาอีกในครานั้นกระทั่งเกิดเหตุคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินเขาแม่แก้วและคดีจ้างวานฆ่ากำนันยูนถึงสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่านายสมชายคุณปลื้มก็ยังเป็นกำนันเปาะผู้ทรงอิทธิพลอยู่ดีเพียงแต่อาจจะแตกต่างไปด้วยการที่กลายมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางนโยบายแทนที่ของการเป็นผู้ทรงอิทธิพลแบบเดิมๆแต่ขณะนี้เป็นห่วงเวลาที่กำนันคนดังตัดสินใจเลือกทางหนีแทนการเข้ารับโทษจำคุกเป็นทางออกสุดท้ายเป็นหนทางไปสู่การแก้ไขเรื่องวิกฤตครั้งร้ายแรงสำหรับชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแต่ก็มีคำถามเป็นปริศนาว่ากำนันเปาะหนีไปไหนหนีอยู่ภายในประเทศไทยหรือหลบหนีออกนอกประเทศทั้งที่เป็นการหนีในขณะที่ป่วยจริงตามคำยืนยันการรักษาตัวของแพทย์ที่มาให้การต่อศาลและหากอาการป่วยนั้นมีอาการเรื้อรังตามที่แพทย์ระบุไว้แล้วจะไปพบแพทย์เพื่อรักษาตัวได้อย่างไรเนื่องจากอาการของโรค 2-3 โรคที่นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทนายแพทย์ธนาคมแมนธนานนท์วินิจฉัยไว้ทั้งบอกศาลว่าได้เคยเข้าไปตรวจกำนันป๊อที่บ้านหลังหนึ่งตรงกันข้ามกับที่ทำการเทศบาลแสนสุขเมื่อวันที่21มีนาคม2549ว่ากำนันป๊อนั้นมีอาการหอบมีอาการถุงลมโป่งพองหลอดลมอักเสบและอาจติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจประกอบกับประวัติการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กำนันป๊อมีประวัติการรักษาโรคความดันโรคแข้งขาอ่อนเส้นเลือดในสมองตีบถุงลมโป่งพองมีอาการเพิ่มขึ้นอาการของโรคเรื้อรังจะต้องให้ยาประจำรวมทั้งออกซิเจนด้วยซึ่งผู้คนในวงการแพทย์กล่าวถึงกันว่าห
ากเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์ที่ตรวจอาการคนไข้ดังกล่าวมาแล้วนั้นอาการของโรคที่กำนันป๊อเป็นอยู่ทำให้จะต้องพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาบ่อยๆหากไม่พบแพทย์เป็นระยะเวลานานเกินไปกล่าวได้ว่าจะได้รับอันตรายจากโรคดังกล่าวแบบเฉียบพลันและโดยเฉพาะส่วนตัวแล้วกำนันป๊อเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จัดมากคนหนึ่งเคยเว้นหยุดไม่สูบไประยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็กลับมาสูบอีกทั้งยังสูบจัดเพิ่มขึ้นซึ่งบุหรี่นี่เองยิ่งเป็นอันตรายต่อตัวกำนันป๊อเองยิ่งหนักและอีกเรื่องที่สำคัญก็คือระหว่างการหลบหนีของกำนันป๊อนั้นย่อมจะส่งผลกระทบกระเทือนทางการเมืองในเรื่องของการเลือกตั้งไม่มากก็น้อยทั้งจากระดับล่างสุดไปจนถึงระดับชาติทั้งยังกระทบต่อชื่อเสียงที่สร้างสมมายาวนานและอาจจะส่งผลต่อธุรกิจการลงทุนของครอบครัวรวมทั้งกิจการต่างๆของบริษัทในเครือรวมทั้งบริษัทของบรรดาหัวคะแนนที่ยอมผูกพันกับเงินงบประมาณโครงการต่างๆของหน่วยงานองค์กรพื้นที่ท้องถิ่นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่เทศบาลเมืองพัทยาอันมีงบประมาณปีละหลายพันล้านไปจนถึงบรรดาเทศบาลต่างๆทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลในแต่ละปีมีทั้งเงินงบประมาณการก่อสร้างถนนหนทางการลอกคูคลองสร้างท่อระบายน้ำปลูกต้นไม้และอื่นๆอีกจิปาถะส่วนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดของจังหวัดนั้นก็มีงบประมาณมากกว่าเทศบาลเมืองพัทยามีเงินงบประมาณปีละมากกว่าหลายพันล้านบาทเงินงบประมาณเหล่านี้จะถูกจัดไปใช้ในโครงการใดทิศทางใดใครจะเป็นผู้กำหนดล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันในช่วงเวลานั้นเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานั้นกำนันป๊อเข้าไปมีบทบาทกับเงินงบประมาณจำนวนมากเหล่านั้นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเจริญกับชนบทในพื้นที่ชลบุรีมามากต่อมากในฐานะผู้ประสานแผนการพัฒนาจังหวัดซึ่งผู้นำองค์กรต่างๆในทุกพื้นที่ให้การยอมรับคือถ้าจะให้พูดกันตรงๆโดยไม่สนใจคำว่าเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลใดๆซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอันใดต่อชาวบ้านที่ทำมาหากินทั่วไปด้วยซ้ำเจ้าพ่ออย่างกำนันป๊อคือหนึ่งในคนที่ร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรีมาอย่างยาวนานผ่านการประสานงานในโครงการต่างๆมากมายซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ย่อมมีผลประโยชน์ติดปลายนวมอยู่บ้างหากแต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากผู้มีอำนาจหรือส.ส.ในหลายจังหวัดที่ก็ทำแบบนี้เพียงแต่คนเหล่านั้นไม่ได้มีคำว่าเจ้าพ่อนำหน้าชื่อให้สังคมรับรู้ทั้งที่การกระทำของหลายๆคนในหลายๆพื้นที่มันกินรวบยิ่งเสียกว่าเจ้าพ่ออย่างกำนันป๊อก็มีดังคำคมของบรรศักดิ์ที่มาริโอพูโซนำมาใส่ไว้ในนวนิยายเจ้าพ่อชื่อดัง The Godfather ว่า Behind every great fortune there is a crime เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีอาชญากรรมเสมอกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel